ครับในเวลาชมข่าวภาคค่ำช่อง5นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทั่วโลกที่ชมทาง TGN สดพร้อมกันใน177ประเทศคำนี้กับคุณอภิญญาผมพานุพงศ์ครับและล่ามภาษามือคุณคมคิดสรรสนเกียรติจากสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะติดตามรายงานข่าวภาคค่ำททม5นะคะพร้อมๆกับการติดตามรับฟังผ่านทาง127สถานีวิทยุในเครือกองทบกด้วยนะคะค่ำนี้พบกับคุณคุปรินทร์ดิฉันปัญชนกทารัสวาเบิร์กและอาจารย์ไพรวัลย์แสงสุนทรจากสมาคมล่ามภาษาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพักค่ำทางททบ5นะคะพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่7มกราคม2561ค่ำนี้อยู่กับคุณคุปมรินทร์ดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาพร้อมด้วยอาจารย์ไพรวัลย์แสงสุนทรอาจารย์ล่ามภาษามือในวันนี้ค่ะครับทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามผ่านทาง TGN หรือว่าไทยทีวีกับเน็ตเวิร์ก177ประเทศทั่วโลกด้วยนะครับรวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก127สถานีค่ะวันนี้มีหลายข่าวให้ติดตามนะครับแต่เป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือกรณีเรื่องของคุณเสกโลโซล่าสุดนี้เปิดบ้านแถลงข่าวชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยวันนี้คุณเสกโลโซได้เปิดบ้านแถลงยืนยันว่าจะเอาผิดกับตำรวจที่บุกเข้าไปจับกุมและลือค้นทำลายทรัพย์สินของตัวเองนะครับส่วนกรณี